อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตลองทำโดนัทสตรอเบอรี่ครีมสดกันไหมคะสูตรนี้ทำง่ายรับรองความอร่อยคนรับประทานติดใจแน่นอนเริ่มจากใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงในภาชนะตามด้วยแป้งสาลีทำเค้กนมผงยีแท่งสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายนวดให้เข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและมาการีนนวดต่อจนก้อนโดเนียนตัดก้อนโดน้ำหนัก30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมเจาะรูขึ้นรูปเป็นทรงโดนัทพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าวางลงบนฐานที่โรยด้วยแป้งนวลเตรียมไว้เมื่อพักแป้งโดนัทจนได้ที่แล้วเทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำโดนัทลงทอดโดยใช้ไฟอ่อนๆทอดจนกระทั่งสุกทั้ง2ด้านขึ้นแล้วนำลงคลุกกับน้ำตาลทรายพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทจากนั้นบีบวิปปิ้งครีมตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดจัดโดนัทใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสสตรอเบอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วกับเมนูโดนัทสตรอเบอรี่ครีมสดแสนอร่อยสำหรับเทศกาลวาเลนไทน์นี้ค่ะ